Star News 1. สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2566วันนี้ครับเป็นวันโลกระลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางท้องถนนวันนี้ครับนักข่าวภาคสนามสมศักดิ์ฮิรัญรุ่งอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานข่าวท่านแบบเรียลไทม์พบกับสมศักดิ์ฮิรัญรุ่งครับเชิญครับคุณสมศักดิ์ครับขอบคุณครับคุณกิติคุณผมสมศักดิ์ผู้สื่อข่าวภาคสนามสตาร์นิวันขณะนี้ผมมายืนอยู่ที่จุดหน้าลานพระรูปร.5ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้จะพาท่านไปพบกับกิจกรรมวันโลกล้ำลึกถึงผู้สูญเสียบนท้องถนนนะครับเดี๋ยวไปพบภาพข่าวแบบเรียลไทม์เลยครับกิจกรรมวันโลกล้ำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2566ในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รวมพลกันลงทะเบียนณลานรัชกาลที่5ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่เวลา 6:30 น.ต่อจากนั้นขบวนรณรงค์ออกจากลานรัชกาลที่5ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีไปยังสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อมอบดอกไม้ให้กับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางถนนและกลับไปยังศาลากลางจังหวัดนนทบุรีอีกครั้งเพื่อเคารพธงชาติร่วมกันเวลา 8:00 น.ในฐานะที่ผมพันบริเวณคณะเมธวิจิตรยาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรนะครับต้องขอกราบขอบคุณพี่เรืองศักดิ์นะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านที่มามอบดอกไม้ให้กำลังใจก็กับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร ก็เป็นงานหนึ่งที่มีความสำคัญเนื่องจากพื้นที่นี้มีปริมาณรถผู้ใช้รถใช้ถนนทุกวันเนี่ยเป็นจำนวนมากบางวันเนี่ยผมว่าน่าจะเกิน3ล้านคันด้วยซ้ำปริมาณรถเยอะมากแต่ด้วยความที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยมีจำนวนจำกัดดูแลในพื้นที่รัตนาธิเบศรทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดอ่ะ25คนดูแลงานจราจรทั้งหมดเมื่อได้รับกำลังใจอย่างนี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนมีขวัญกำลังใจที่จะตั้งใจทำงานดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความสุขต่อไปกราบขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับณลานรัชกาลที่5ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีนายเรืองศักดิ์แสงเพ็ญพราวผู้ช่วยผู้ว่าการภาคสโมสรโรตารีนนทบุรีเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวเปิดกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนไว้อาลัยและวางดอกกุหลาบเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางท้องถนนและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเรียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายอภิชัยอารามศรีกับผมนายเรืองศักดิ์แสงเพ็ญพาวผู้นำสโมสรโรตารี่ในจังหวัดนนทบุรีขอกราบขอบพระคุณที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในวันโลกล้ำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2566ในวันนี้
โรตารี่ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นเพื่อคนไทยปลอดภัยยิ่งขึ้นเรื่องต่างแต่เป็นข่าวกับผู้ช่วยผู้ว่าการภาคองค์กรโรตารี่ประเทศไทยประธานศูนย์วิทยาศาสตร์ธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรีดร.วิชยาเจริญพันธ์ประธานสมาคมจิตอาสาชาวใต้หัวหน้าส่วนราชการอาสาสมัครพี่น้องประชาชนรวมไปถึงแขกผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในวันนี้ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในข้อเมื่อวันที่25มกราคม2556ให้กระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์บริการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานผู้ภาคส่วนจัดวันนี้ก็ต้องคิดถึงผู้ภาคส่วนที่มาร่วมในวันนี้ต้องขอบคุณครับในความสัมพันธ์นี้และความร่วมมือทุกท่านครับสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือนะครับได้โปรดอนุญาตประทานหลวงให้ท่านและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญขึ้นไปขอบคุณครับStar News 1